ลูกยิ่งสงสัยปมผ้าอนามัยคนบันเทิงฮือกระติกแซนเดือดแกรนยกเท้าให้เลยสรุปเรื่องจริงเหรอครับที่พูดคลุกเกิกคนยิ่งสงสัยปมผ้าอนามัยแตงโมมีกี่มือแน่คนบันเทิงฮือหลังกระติกแซนแถลงเดือดกันทั้งโซเชียลแกรนเดอะสตาร์ยกเท้าให้เลยหลังแถลงเหตุการณ์บนเรือของกระติกอิศรินจุฑาสุขสวัสดิ์ผู้จัดการส่วนตัวและแซนวิสาพัฒน์มโนมัยรัตน์โดยเฉพาะแซนซึ่งเป็นคนเดียวบนเรือสปีดโบ๊ทที่อยู่ในนาทีสุดท้ายของชีวิตแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์ก่อนพลัดตกเรือโดยแซนเล่าว่าแตงโมเกาะขาสองข้างของตัวเองเพื่อถ่ายเบาขณะตัวเองกำลังนอนเล่นโทรศัพท์จากนั้นแตงโมเสียหลักตกเรือโดยทั้งกระติกและแซนยืนยันถึงการที่แตงโมไปฉี่ท้ายเรือขณะใส่บอดี้สูทไม่ได้ถอดทั้งชุดจะใช้มือแหวกแล้วฉี่ยิ่งสร้างความสงสัยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากโดยเฉพาะคนในวงการบันเทิงแม้แต่ลูกเกลือคนถึงกับโพสต์ถึงเรื่องนี้ว่าฟังแล้วงงๆไม่เมคเซนส์สุดๆจะไม่ให้คนฟังเขาโกรธหรือสงสัยได้ยังไงมีผ้าอนามัยด้วยอีกต่างหากมันไม่น่าง่ายทุกคนคิดแล้วน้องมีกี่มือว่าได้ฟังคำแถลงการณ์แล้วก่อนอื่นผมขอคิดแบบเป็นกลางก่อนเพราะไม่ได้อยากเข้าใจใครผิดหรือปรับปรำใครหรือคิดร้ายกับใครเตะคนฟังทุกคนเขาอยากเห็นภาพเพื่อจะได้เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับน้องและมันเกิดขึ้นได้ยังไงสรุปเหมือนทั้งหมดมีคนเห็นแค่หนึ่งคนทีนี้คนอธิบายเขาอธิบายสิ่งที่ควรจะอธิบายให้เห็นภาพได้ง่ายๆให้งงและไม่เมคเซนแบบสุดๆแล้วจะไม่ให้คนฟังเขาโกรธหรือสงสัยได้ยังไงเขาบอกน้องเอามือจับขาสองมือคนก็คิดตามว่าน้องก็คงต้องตรงนั้นของบอดี้สูตรไปด้วยและมีผ้าอนามัยด้วยอีกต่างหากมันไม่น่าง่ายและอีกมือก็ควรจับกระโปรงไม่ให้ปลิวไปมาด้วยในขณะที่เรือวิ่งอยู่ด้วยความเร็วสรุปทุกคนคิดละน้องมีกี่มือคนให้จับนั่งยังไงตรงไหนของเรือผมพยายามนึกตามก็ต้องนั่งหันหลังให้คนขับยื่นขาสองข้างลอยไปเบบยื่นให้น้องจับเท่ากับตัวเองจะไม่มีหลักก็ต้องใช้มือจับเบาะหรือหาอะไรเกาะไหมเพราะไม่งั้นเรือเด้งก็ต้องตกเก้าอี้ไหมไปเล่นมือถือไปด้วยสองมือเฮ้ยทำไงเขามีกี่มืออาขอโทษที่ไม่เข้าใจและไม่เห็นภาพเพราะพยายามคิดตามที่อธิบายแล้วจริงๆนะพอคิดตามไม่ได้ก็เลยต้องสงสัยว่าสรุปเรื่องจริงเหรอครับที่พูดนอกจากนั้นยังมีคนบันเทิงคอมเมนต์แสดงความเห็นเรื่องนี้และเรื่องที่กระติกออกมาพูดถึงแตงโมถ้าโมเสียชีวิตไปเงินกระติกก็หายไปเหมือนกันดูเดือดทั้งโซเชียลทั้งโพสต์เองและคอมเมนต์ด่าลั่นในข่าวที่เห็นอาทิสุปิยวดีก็พิชยะแท็กพรัญญูถึงกับเดือดดักคอแกรนเดอะสตาร์ถึงกับคอมเมนต์ส้นเท้าเลยเป็นต้นแตงโมอนุทินยันไม่ถอดสิทธิที่ประชาชนรักษาโควิดยอดป่วยลดมีนาเป็นข้อมูลวิชาการอนุทินรัฐมนตรีสาธารณสุขยันระบบสธ.พร้อมรับสถานการณ์ย้ำไม่ถอดสิทธิที่ประชาชนควรได้รับชี้ยอดติดเชื้อลดในช่วงกลางเดือนมีนาคมเป็นข้อมูลเชิงวิชาการเมื่อเวลา 9:45 นวันที่28กุมภาพันธ์ที่ทำเนียบรัฐบาลในอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์กรณีที่นายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระบุว่าจำนวนผู้ติดเชื้อจะเริ่มลดลงกลางเดือนมีนาคมนี้ว่าเป็นข้อมูลเชิงวิชาการโดยคณะแพทย์ทั้งหลายทั้งแพทย์จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างๆ
ของกระทรวงสาธารณสุขได้ประชุมร่วมกันตลอดเวลาโดยมาตรการและวิธีการที่ออกมาไม่ได้ออกมาจากการพิจารณาของคนใดคนหนึ่งหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เป็นความเห็นร่วมกันที่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกภาคส่วนทั้งนี้ประชาชนต้องได้ประโยชน์และความปลอดภัยสูงสุดขณะที่รัฐบาลต้องใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเช่นกันเพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจว่าการรักษาพยาบาลและมีทรัพยากรเพียงพอทั้งยาเตียงแพทย์เจ้าหน้าที่และบุคลากรสำหรับการปรับวิธีการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันมากที่สุดไม่มีเรื่องใดที่จะถอดสิทธิที่ประชาชนเคยได้แต่เป็นการปรับวิธีให้เกิดความมั่นคงและเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขมากที่สุดผู้สื่อข่าวถามว่ามีโอกาสที่จะปรับให้โควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นได้เร็วขึ้นหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าเป็นเรื่องทางวิชาการการแพทย์และวิทยาศาสตร์ส่วนฝ่ายนโยบายคือรัฐบาลรัฐมนตรีและทางกระทรวงสาธารณสุขพร้อมให้การสนับสนุนข้อเสนอที่บุคลากรการแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขขอรับการสนับสนุนทุกรูปแบบอยู่แล้วและปฏิบัติเช่นนี้มาตลอดเพื่อดูแลประชาชนให้เข้าถึงยาวัคซีนรวมทั้งการบริหารจัดการสถานพยาบาลสามารถรองรับกับสถานการณ์ติดเชื้อปัจจุบันได้แม่แตงโมยันมีหลักฐานคนทำร้ายลูกวันเกิดเหตุวอนกระติกพูดความจริงแม่แตงโมเผยมีหลักฐานคนทำร้ายจิตใจและร่างกายโมในวันเกิดเหตุย้ำลูกมีชื่อเสียงไม่มานั่งปัสสาวะแบบนี้แน่วอนกระติกพูดความจริงดูมีพิรุธสุดวันที่27กุมภาพันธ์2565ทางนางพนิดาสิริยุทธโยธินแม่ของแตงโมนิดาพัชรวีรพงษ์นักแสดงชื่อดังที่ตกเรือเสียชีวิตได้เดินทางมายังสภ.เมืองนนทบุรีพร้อมนำเอกสารเกี่ยวกับการเยียวยามาให้ตำรวจโดยเจ้าตัวเผยว่าตนมีหลักฐานที่รู้ว่ามีคนทำร้ายร่างกายและจิตใจลูกบนเรือคืนเกิดเหตุแต่ยังพูดไม่ได้ต้องรอให้ตำรวจดำเนินการทั้งนี้การที่กระติกเรือนสอิศรินจุธาสุขสวัสดิ์ผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมบอกว่าหลังเกิดเหตุไม่ได้โทรศัพท์แจ้งตนเพราะไม่สนิทกันนั้นตนอยากถามกลับว่าไม่สนิทกับตนได้อย่างไรในเมื่อตอนทำงานร่วมกันออกงานด้วยกันก็เอาลูกตนไปหากินตนไม่เคยพูดแรงไม่เคยพูดอยากแต่พูดจากความรู้สึกเราเสียลูกไปแต่เขาไม่เคยติดต่อมาหาเลยอ่านข่าวกระติกร่ำให้เปิดใจครั้งแรกตัวรับงานเอ็นแจงปมแตงโมใส่บอดี้สูทฉี่ท้ายเรืออย่ามาอ้างว่าโทรหาตนแล้วก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะตนไม่ใช่นักดำน้ำมันใช่เหตุผลที่คนอ้างเหรอมาอ้างว่าไม่สนิทตนฟังไม่ขึ้นสองเดือนก่อนหน้านี้ยังรับออกงานด้วยกันอยู่เลยวันที่เพื่อนคนอื่นๆเดินทางมาดูร่างแตงโมทางกระติกไปอยู่ที่ไหนตนมีหลักฐานว่ากระติกทำอะไรแตงโมในคืนเกิดเหตุเรื่องชุดบอดี้สูทที่เขาอ้างว่าแตงโมใส่แล้วไปปัสสาวะท้ายเรือนั้นตนไม่เชื่อเลยแตงโมเป็นคนมีชื่อเสียงไม่ทำอะไรแบบนั้นแน่เขายังไม่พูดความจริงออกมาทั้งที่คนพูดออกมาได้แล้วการดำเนินคดีกับคนขับเรือนั้นก็ให้เป็นหน้าที่ตำรวจแต่ส่วนของกระติกนั้นยังมีข้อพิรุธมากมายอยากให้พูดความจริงจากหนักจะได้เป็นเบาI'm not the one who's running out of time.